นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับผู้ใหญ่ทิมเนแกมีลูกสาวส,าวสองคนชื่อ,อสาคนหนึ่งชื่อดาราคนหนึ่งเมียแกชื่อนังอิม่มผู้ใหญ่ทิมในยอยากจะมีลูกชายมากก็เที่ยวขอลูกชายจากที่ต่างๆ เห็นคนอื่นเขาบวชลูกก็อยากจะได้บวชลูกของตัวเองบ้างเมื่อดาราลูกสาวคนเล็กอายุได้เจ็ดขวบนางอิ่มก็มีลูกหลงทองอมีลูกอีกคนหนึ่งผู้ใหญ่ทิมก็วาดฝันว่าต้องเป็นผู้ชายแต่นางอิ่มก็กังวลว่าจะเป็นผู้หญิงอีกผู้ใหญ่ทิมก็บอกว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ทำใจยอมรับได้อย่างไงก็ลูก นางอิ่มก็คลายความกังวลลงไปบ้างเมื่อถึงกำหนดคลอดก็มีหมอตำแยมาทำคลอดให้แม่นางอิ่มกับแม่ผู้ใหญ่ก็เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเป็นลูกมือหมอตำแยเมื่อทารกคลอดออกมาต่างก็ดีใจเพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายหมอตำแยก็พยายามตบก้นให้เด็กร้องแต่ก็ไม่ร้องเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ว่าร่างกายก็ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี หมอทแยาก็บอกว่ามันคงไม่เป็นอะไรมันคงจะไม่งองแงมันดิ้นเก่งนะพี่ผู้ใหญ่ทิมก็ตกรังวัลให้หมอทแยอย่างงามผู้ใหญ่ดีใจมากตั้งชื่อลูกชายว่าบุญชูเพื่อที่จะได้เชิดชูวงตรกะูลต่อไปอุตสาตอนนั้นอายุสิบสามแล้วก็ช่วยแม่ดูน้องแล้วก็ทำงานบ้านอุตสาหได้เรียนแค่ปสีอ 4, ่อ,อ่านออกเขียนได้ส่วนดาราคนน้องก็ย่างเขาแปดขวบ ก็มีความริษยาน้องชายเมื่อเห็นพ่อแม่ประครบประงมน้องชายพ่อแม่เผลอพี่สาวเผลอก็แอบหยิกน้องแต่น้องก็ไม่ร้องเพียงแต่ดิ้นที่เจ็บปวดตั้งแต่คลอดมาได้สามเดือนบุญชูไม่ร้องสักแอะเวลาพ่อแม่หยอกก็แค่ยิ้มให้แม่ของผู้ใหญ่ก็บอกเอ๊ะ e มันแปลกๆนะเอามันลงเรือขับไปหาหมอในเมืองจะดีกว่าเพราะมันไม่ร้องเลยอะ่ะ ตามันจะดูเข๋เลยยังไงไม่รู้พ่อของผู้ใหญ่ก็บอกว่ารีบพาหลานไปเถอะไปปรึกษาหมอถึงมันจะเลี้ยงง่ายแต่มันก็น่าจะร้องบ้างก็เลยพาไปหาหมอทางด้านหมอตรวจดูก็บอกว่าเด็กเป็นใบแต่หูน่นไม่หนวกหรอกพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตเป็นปกติแข็งแรงดีแต่ทางด้านสมองนี่ต้องดูกันตอนที่โตกว่านี้หน่อยในตาก็ไม่สามรถขีกัน แต่ก็ไม่มากนักสร้างความเสียใจให้กับทุกคนเป็นยิ่งนักแต่ถึงอย่างไรนางอิ่มกับผู้ใหญ่ทิมก็รักลูกชายมากอยู่ดีดารารู้ว่าน้องเป็นใบก็บอกสมน้ำหน้าไอ้ใบผู้ใหญ่ทิมได้ยินก็ตบปากลูกสาวจนลูกสาวร้องไห้จ้าแล้วก็สอนลูกว่าอย่าเรียกน้องแบบนี้อีกให้ได้ยินอีกนะยิ่งน้องเป็นแบบเนี้ย เราก็ต้องรักต้องสงสารน้องให้มากยิ่งขึ้นเป็นพี่เป็นน้องกันต้องรักกันดาราก็วิ่งไปซบตักแม่นางอิ่มก็ปลอบลูกว่าที่หลังอย่าพูดแบบนี้นะลูกมันไม่ดีแล้วก็ซับเลือดที่ปากให้ดาราเสร็จแล้วก็เรียกอุสามารับน้องไปอาบน้ำนางอิ่มก็ว่าผัวว่าพี่ไม่น่าตบลูกแรงเลยปากคอแตกหมดลูกยังไม่รู้ความเลย ผู้ใหญ่ทีมก็บอกไม้อ่อนนั้นมันดัดง่ายแต่ไม้แก่มันดัดยากต้องสอนให้เด็ดขาดซะตอนนี้ไม่งั้นมันจะเคยตัวมาสมน้ำหน้าน้องตัวเองได้ไงว่าแล้วผู้ใหญ่ก็อุ้มลูกชายมาหอมบอกบุญชูเอ้ยไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงพ่อก็จะรักไม่ให้ลูกลำบากรอกนางอิ่มก็ต้องสะอื้นอยู่ในอกคิดบ่าเวณกรรมอะไรหนอลูกถึงต้องเป็นแบบนี้ ส่วนดาราก็แค้นที่ถูกพ่อตีก็ยิ่งเกลียดน้องชายมากกว่าเกา่าอุตสาสาผมให้ดาราไปก็บอกน้องสาวไปว่าวันหลังนะทำแบบนี้นะโตแล้วขี้ใครก็ต้องถูให้หมดข้างใบหูก็ต้องถูให้หมดตามคอก็อย่าให้มีขี้ใครเขาจะหาว่าสกรปรกแต่ก่อนนะ่ะแม่เขาก็สอนพี่แบบเนี้รีบอาบข้าวเดี๋ยวจะได้กินข้าวเย็นกัน ดาราก็บอกไม่กินหรอกเจ็บปากอุสาก็สงสารน้องที่ปากเจอเออเดี๋ยวพี่ต้มข้าวให้นะเดี๋ยวจะชงนมร้อนๆให้นมตราหมีอร่อยนะหรือจะใส่โอเวนตินด้วยดีไหมอุสาก็ปลอบน้องดาราก็ยิ้มให้พี่เมื่อทุกคนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ปรากฏว่าบุญชูนะั้นสติก็ไม่ค่อยสมประกอบเข้าใจในคำพูดที่ทุกคนบอกเป็นบางอย่าง ความจำสมาธิก็สั้นตอนนี้ปู่ย่าตายายตายหมดแล้วอุตสาก็แต่งงานแยกเรือนไปหลายปีมีลูกผู้หญิงผู้ชายอย่างละคนก็เป็นสุดที่รักของทุกคนดาราก็เพิ่งแต่งงานได้ไม่กี่เดือนแต่อยู่บ้านของตัวเองก็คือบ้านผู้ใหญ่ทิมเพราะว่าพ่อแม่ก็หวังฝากผีฝากไข่ผู้ใหญ่ทิมก็ทําพินัยกรรมไว้ว่าอะไรมอบให้ใครอ่าบ้านก็ยกให้ดารา พร้อมกับที่นาอีกแปลงส่วนอุสาผู้พี่ก็ได้แค่ที่นาเพียงอย่างเดียวแต่ก็หลายสิบไร่ส่วนบุญชูได้ร้อยไร่ใครที่เลี้ยงดูบุญชูจนแก่เท่าหรือตายจากกันคนนั้นจะได้รับมรดกของบุญชูเงินและสร้อยแหวนก็จะแบ่งคนละเท่าเท่ากันถ้าพ่อแม่ถึงกับความตายดาราก็บนกับนายวุฒิผู้เป็นผัว บอกเกลียดไอ้ใบไอ้บ้านี่จริงเลยถ้าไม่เห็นว่ามันมีมรดกนะจะไม่รับปากกับพ่อหรอกว่าจะเลี้ยงมันต่อมานางอิมก็ป่วยเป็นโรคตายตายถัดมาอีกไม่กี่เดือนผู้ใหญ่ทิมก็หัวใจวายตายเฉียบพลันไม่ทันได้สั่งเสียเหมือนนางอิ่มที่ห่วงบุญชูมากบอกให้ลูกสาวทั้งสองดูแลน้องอย่าทิ้งน้องผู้ใหญ่ทิมก็เคยพูดอยู่เสมอให้ลูกสาวนะ่ารักน้อง ดาราก็แกล้งทำเป็นห่วงน้องอาสาที่จะดูแลน้องชายเองทำให้ผู้ใหญ่ทิมเบาใจอุสาผู้พี่นั้นไปอยู่ทางบ้านผัวนานๆนึงจะมาเยี่ยมบ้านเกิดทุกครั้งที่บุญชูเห็นอุสามาก็จะแสดงอาการดีใจกระโดดโลดเต้นเหมือนกับเด็กๆบางครั้งก็ผัวเข้ามากอดอุสาก็ห่วงบุญชูมากเช่นเดียวกันแต่ดารานะ้ปากหวานบอกว่าจะดูแลน้องเองทุกคนก็เชื่อใจ เมื่อพ่อแม่ตายหมดดาราก็ทำทารุณกระบุญชูต่างๆนานาในวุฒิผู้เป็นผัวก็ตบบางเตะบ้างเอาโซ่ล่ามไม่ให้บุญชูออกไปไหนทำกระต๊อบไปอยู่หลังบ้านนอนเหมือนหมูเหมือนหมาขี้เยี่ยวเหม็นคลุงเช้าก็จะเอาข้าวไปวางไว้ที่ช่องที่ทำไว้นานๆก็จะเอาน้ำมาเติมใส่โอ่งในกระต๊อบบุญชูได้รับความทุกข์ทรมานโดยไม่มีใครรู้ชาวบ้านก็ถามหาบุญชู ดาราก็บอกว่านอนดูโทรทัศน์อยู่บนเรือนน่ะมันเห่อของใหม่บ้านดารามีเครื่องปั่นไฟมีทีวีขาวดำเป็นเครื่องแรกของหมู่บ้านชาวบ้านอยากดูแต่ดาราก็กั้นรั้วรอบขอบชิดพอค่ำหน่อยก็ปิดบ้านเช้านี้นายวุฒิก็เอาข้าวมาวางให้แต่บุญชูปัดทิ้งจะาวุฒิโมโหเปิดประตูเข้าไปเตะต่อยบุญชูจนสลบเหมือดริดมากก็ได้ใบเอาให้แดกไม่แดก คราวนี้ก็ไม่ต้องแดกรีบๆตายมันซะไอ้นรกกูจะได้อสมบัติมึงฮะเก็บไว้ให้ลูกกูเรื่องอะไรกูก็มียจะต้องมาเลี้ยงดูคนบ้าใบอย่างมึงส่วนดาราก็ไม่ค่อยได้มาดูบุญชูตักข้าวราดแกงใส่ชามใบเก่าๆให้ผัวเอาไปให้แล้วก็สั่งให้วุฒเก็บชามกลับมาล้างด้วยแต่วุฒก็สาดข้าวทิ้งสี่วันแล้ววุฒก็กินน้ำจนหมดโอ่งใบเล็กร่างกายสู้ผอม วันที่ห้าดาราให้วุฒเอาข้าวไปให้บุญชูดาราก็นำปลาเค็มมาตากแดดก็เลยเห็นว่าวุฒนี่ยสาดข้าวทิ้งถึงจะเกลียดน้องแต่ว่าสายเลือดเดียวกันมันก็อดที่จะสงสารน้องไม่ได้ก็เลยต่อว่าในวุฒว่าทำไมถึงเทข้าวทิ้งบุญชูไม่หิวแย่เหรอวุฒก็บอกตายซะได้ก็ดีตัวเองก็ไม่ชอบมันไม่ใช่เหรอดาราเขาบอกว่าก็แค่เกลียดที่หน้าแต่ก็ไม่คิดจะให้น้องอดตายแบบนี้ แค่ไม่อยากเห็นมันมานั่งยิ้มน้ำลายไหลย,ย้อยไม่ชอบและอีกอย่างตอนมันอุ้มหมาเล่นแล้วมาตักข้าวกินร่วมกันเนี่ยอขี้เกียจบอกขี้เกียจสอนก็เท่านั้นน่ะถ้ามันจะตายก็ให้มันตายเองดาราก็รีบไปดูก็เห็นบุญชูนอนหมดเรี่ยวหมดแรงกลิ่นเหม็นอบอวนเสื้อผ้าเละเอะเทอะหนวดคราวรุงรัง ดาราก็รีบไปเอากุญแจมาไขาเอาโซ่ออกดึงบุญชูให้ออกมาจากระทอบพามาอาบน้ำเอาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนตักข้าวขยำกับไข่ต้มกับน้ำปลามาให้บุญชูกินบุญชูก็กินอย่างหิวกระหายหมดชามก็เหมือนยังไม่อิ่มดาราก็บอกให้กินน้ำก่อนแล้วก็หยิบล้วยน้ำว้าสุกมาหวีหนึงปอกให้บุญชูกินเป็นครั้งแรกที่ดาราทำดีกับน้องตั้งแต่พ่อแม่ตาย ดาราน่เชื่อจะผัวไม่สนใจน้องบางครั้งก็หวดบุญชูด้วยไม้ขัดหม้อเวลาบุญชูหิวแล้มายืนตาเลน้ำลายไหลยอยู่ข้างๆตอนดาราหุงข้าวดาราก็บอกบุญชูว่าคืนนี้เอ็งนอนในห้องที่เอ็งเคยนอนนะเวลาปวดฉี่ปวดอึก็ลงไปซ่วมข้างล่างล่ะบุญชูก็พยักหน้ายิ้มให้พี่สาวทำให้ดารานึกถึงตอนพ่อแม่อยู่ บุญชูเนื้อตัวขาวสะอาดสาเวลากินอุสาก็คอยแกะปลาให้พออุสาแต่งงานไปแม่ก็จะคอยตักกับข้าวแกะปลาป,ลาปอกผลไม้ให้บุญชูกินส่วนดารานะั้นไม่เคยทําให้หรอกบอกว่าตัวเองอยังก้างติดคอเลยก็เลยไม่กล้าแกะปลาให้น้องบุ๊รก็บ่นว่านี่เราจะต้องเลี้ยงไอ้บ้านี่ไปจนตายเลยเหรอถ้ามันแก่วันข้างหน้าเรามีลูก ก็จะเป็นภาระให้ลูกเราอีกต้องดูมันยามเจ็บยามไข้อีกนะดาราก็บอกว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหะอยากจะได้มรดกเขาก็ต้องดูกันไปเช้านี้บุญชูนั่งกินข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านไม่ได้กินรวมกับพี่ก็คงมีอาการป่วยกินข้าวไปนิดเดียวก็กิกนน้ำแล้วก็เดินเข้ามาหาดาราบนบ้านเกือบจะถึงโต๊ะกินข้าวบุญชูก็อ้วกพุ่ง นายวุฒิกาลังกินข้าวอร่อยอร่อยก็ฉุนจัดลุกขึ้นต่อยบุญชูอ่าแตะต่อยก่อนพอล้มวกระทืบซ้ำดาราต้องห้ามพอจับตัวบุญชูก็รู้ว่าตัวร้อนพอถึอพี่บุญชูมันเป็นไข้อ่ะมันคงอยากจะให้ฉันช่วยดาราก็พาร่างที่สะบักสะบอมของบุญชูน้องชายมาที่ห้องนอนเอายาแก้ปวดลดไข้ให้กิน เอาลูกยอเผาไฟคั่วข้าวสารจนเหลืองแล้วก็เอาลูกยอแช่น้ําเทเข้าวสารที่คั่วลงไปกรองเอาแต่น้ําผสมยาหอมแก้วิงเวียนแก้อาเจียนให้บุญชูกินคืนนั้นดาราฝันเห็นพ่อกับแม่มายืนจ้องพ่อบอกว่ามึงทำกับน้องแบบนี้ได้ยังไงถ้าลูกมึงเป็นแบบนี้มัง่งมึงจะทิ้งมันลงไหมมึงระวังเวรกรรมจะตามทันนีลูกเลวในวุฒก็ฝัน ว่าพ่อแม่มาด่าแบบนี้เหมือนกันแต่ที่น่าแปลกก็คือผู้ใหญ่ทิมในฝันนี่ชกหน้าในวุฒิพอตื่นมาในวุฒินี่หน้าบวมจนตาปิดไปข้างกรามก็ปวดมากโยคลอนเหมือนจะร่วงก็เลยปลุกดาราเล่าความฝันในฝังดาราก็บอกว่าตัวเองก็ฝันแต่ว่าไม่ได้ถูกพ่อหรือแม่ตบตีมันในวุฒดาราก็เลยเข้าไปดูอาการน้องบุญชู ก็เห็นว่าน้องชายไข้ขึ้นสูงก็รีบแชดตัวให้รุ่งเช้าในวุฒก็ไปส่งข่าวให้อุสามาดูบุญชูวุฒก็อิดออดบอกว่าหน้าบวมฟันก็ปวดจะไปยังไงดาราก็บอกว่าต้องไปไม่งั้นเลิกกันนะวุฒก็จำใจไปใครถามก็บอกว่าโดนต่อต่อยหลายคนบอกว่าดีนะที่ไม่ตายต่อมันต่อยอ้นหนีไม่พ้นละตายแนะ่อุสากับผัว ก็มาดูก็เห็นบุญชูหน้าตาเขียวชำ้ำดาราก็บอกบุญชูตกมันไดอุสาก็ดูเอาว่าทำไมไม่รีบพาน้องไปหาหมอดาราก็บอกว่ามัวตกใจก็เลยลืมคิดไปบุญชูก็ยิ้มให้อุสาพี่สาวอย่างดีใจอุสาบอกเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอนะบุญชูก็เหมือนจะรับรู้จับมืออุสาไว้แน่นแล้วก็ส่ายหน้าเหมือนไม่อยากไปไหน หัวอุสาจะมาอุ้มไปขึ้นรถหาหมอบุญชูก็ไม่ยอมให้อุ้มกอดอุสาไว้แน่นดาราก็บอกว่าบุญชูเอ็งไม่ไปหาหมอแล้วเอ็งจะหายเจ็บหายไข้ได้ไงล่ะดารานี่น้ำตาซึมสงสารน้องอุสาก็บอกว่าไปหาหมอกันเถอะนะบุญชูบุญชูก็สายหน้าอุสาก็เลยบอกว่าตามใจงั้นเดี๋ยวให้พี่เขยเอ็งไปรับหมอที่ศุกรามานะเสร็จแล้วก็ให้วุฒไป บุญชูก็หันไปมองวุฒในตาที่เคยเหล่ไม่รู้ว่ามองใครวันนี้กลับมองตรงไปที่วุฒเหมือนคนปกติและยกมือห้ามไม่ให้ไปแล้วก็มองไปที่ปลายเตียงท่าทางดีใจยื่นมือทั้งสองข้างออกไปส่งเสียงแอแอแอะเหมือนตอนที่เห็นพ่อกลับมาจากคุมคนงานหรือว่าเห็นแม่กลับจากตลาดแล้วบุญชูก็แขนตกลงข้างตัวแต่ตายังจ้องอยู่ที่ปลายเตียง ริมพิปากยังมีอรอยยิ้มอยู่อุสาขยาวตัวเอามืออังที่จมูกก็รู้ว่าไม่มีลมหายใจแล้วดาราก็รีบมาจับชีพจรก็หาไม่เจอแล้วผัวของอุสาก็บอกว่าถอยไปจะลองปั๊มหัวใจดูตอนเป็นทหารเคยเห็นเพื่อนช็อกครูฝึกยังปั๊มกลับมาได้ก็พยายามยื้อชีวิตอยู่พักใหญ่ก็ไม่สำเร็จอุสาเอามือลูบป,ปิดตาให้น้องชายน้ำตานองหน้า ดาราก็ร้องไห้บอกว่าตัวเองดูแลน้องไม่ดีผมเผ้าหนวดเคราก็ไม่ได้โกนให้น้องอุสาก็บอกว่าเองไม่ได้คิดตอนเนี้มันก็สายแล้วละ่ะรู้งี้พี่เอามันไปอยู่ด้วยแล้วเองอย่ามัวโทษตัวเองอยู่เลยช่วยกันบอกผู้คนให้เขามาช่วยจัดงานสวดศพที่บ้านนี้แหละพ่อกับแม่ก็คงจะมารับมันมัง้งดูสิบุญชูโอ้เองผอมไปเยอะเลย พี่รักเองนะอุสานันนเชื่อว่าบุญชูจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าพ่อแม่พาไปทำบุญฟังเทศฟังธรรมที่วัดบ่อยครั้งเมื่อเสร็จงานดาราก็บอกกับอุสาบอกว่าพี่ฉันจะแบ่งที่ของบุญชูให้พี่ครึ่งหนึ่งนะฉันดูแลน้องได้ไม่ดีพอจะเอาทั้งหมดนะฉันละอายใจวุฒก็จ้องหน้าดาราอุสากับผัวก็สังเกตเห็นอุสาก็บอกว่าเองเอาไปเถอะ สมบัตินอกกายตายไปก็เอาไปไม่ได้พี่ไม่ได้ลําบากอะไระเมื่ออุตสากลับไปดาราก็บอกนายวุฒว่าได้ไหว้ขอขมาบุญชูบ้างหรือเปล่านายวุฒก็บอกว่าจะไปขอขมามันทําไมก่อนตายมันยังจ้องตาเขมงจ้องจนมันหายตาเหลียมันอาคาตก็เพราะมันอาคาตไงพี่ถึงต้องขอขมาขอหูสิจากมันเอ็งอย่ามาบ้าเลยนอนเถอะนายวุฒบอกอย่างนั้น ปีถัดมาดาราก็ท้องวุฒก็ดีใจมากไปรับแม่มาอยู่กับดาราช่วงที่ท้องแล้วก็ดูแลหลังคลอดจะพาไปคลอดในเมืองเมื่อครบกำหนด,คล,ดคลอดดาราก็คลอดลูกสาวมาอ้วนจำมั่มน่ารักแต่ไม่ร้องทั้งสองผัวเมียก็กังวลพามาหาหมอบ่อยๆจนรู้ว่าลูกเป็นใบ้แต่หูไม่หนวกเป็นเหมือนบุญชูแต่สองคนก็รักลูกมาก ดาราเลยในวุฒิเพิ่งจะรู้ซึ้งว่าความรักที่มีต่อลูกนี่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ห่วงใยขนาดไหนไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรพอโตได้สามขวบขาของลูกก็เริ่มรีบสมัยก่อนคลอดมาปลูกฝีครั้งเดียวจบไม่ได้นิยมฉีดวัคซีนกันดาราก็บอกกับในวุฒิว่ากรรมมันสนองเราแล้วล่ะพี่มันน่าจะเกิดกับเราไม่น่าเกิดกับลูกเลย ตัวลูกก็สามวันดีสี่วันไข้ทั้งสองก็ดิ้นรนรักษาลูกขายที่นาที่เคยเป็นมรดกของบุญชูจนหมดเข้ากรุงเทพนับครั้งไม่ถ้วนก็ไม่มีอะไรดีขึ้นดาราก็ท้องอีกคราวนี้คลอดมาเป็นผู้ชายปกติดีทั้งสองก็มีความเป็นห่วงลูกสาวจะสอนน้องให้รักพี่อย่าทิ้งพี่เมื่อมีเมียเมื่อพ่อแม่ตายก็ต้องดูแลพี่ ทั้งสองผัวเมียก็สั่งลูกเหมือนที่พ่อแม่เคยสั่งเคยฝากฝังบุญชูไว้กับอุสาและดารามาบัดนี้ดารากับนายวุฒิก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเออนี่แหละหนอกงกรรมกงเวียนกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมคืนสนองครับ ทีนี้เราก็มาคุยกันต่อเรื่องกรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรรมที่ทำกับบุพการีเรื่องนี้คนข้างบ้านยายขอยงคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าคนข้างบ้านมีลูกสาวอยู่ทั้งหมดสามคนลูกชายอีกสองทั้งหมดเป็นห้าลูกๆแต่ละคนพอมีครอบครัวก็แยกย้ายกันไปอยู่บ้านเรือนที่สร้างใหม่ตั้งครอบครัวใหม่ มีแต่ลูกสาวคนเล็กเท่านั้นที่ต้องอยู่กับพ่อแม่แม้ว่าจะแต่งงานแล้วก็ต้องอยู่บ้านหลังเก่าแต่งงานมีลูกสามคนผู้ชายคนผู้หญิงสองลูกชายน่ะโตคนโตอีกสองคนน้องๆผู้หญิงพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นแก่ตัวลงแล้วก็ตามประษาคนแก่ก็ต้องหลงหลงหลืมลืมเป็นเรื่องธรรมดาส่วนพ่อของผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยตายไปก่อนที่จะแก่มากจนหลงหลืมก็เหลือแต่แม่เท่านะี่ยที่อยู่ด้วยกัน ปรากฏว่าน,นอกจากแม่จะหลงหลงลืมลืมแล้วตอนหลังขายัางเดินไม่ได้อีกด้วยต้องใช้คลานด้วว่าถัดไปเวลาจะกินข้าวเธอก็ต้องเอามาให้แม่พานุ่งก็ซักให้แม่ไม่ว่าอะไรในเธอต้องจัดการโดยที่ลูกๆที่เป็นหลานยายนยช่วยหยิบจับบ้างเวลาที่เขาอยู่บ้านกันวันเวลาผ่านไปนานวันเขาก็เกิดปัญหาลูกสาวบ่นแม่เมื่อไรจะตายักทีก็ไม่รู้ อยู่ไปทำไมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นภาระคนอื่นเขาเปล่าๆนี่เป็นคำพูดของลูกสาวที่พูดกับแม่ที่แก่ชะาอายุก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองลำบากแล้วเวลาเอาข้าวไปให้แม่กินก็เอาข้าวใส่ชามมาเสือโครมให้กินอเสือกระแทกกระทันเรื่องนี้พูดคนที่เล่านี่ไม่ได้เล่าเกินจริงคุณสมพงษ์เ,เล่า เขาบอกว่าเรื่องนี้คือยายของคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังบอกว่ายายมองเห็นอยู่โดยมองออกไปจากบ้านก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดลูกของทไม่ดีกับแม่อก่อนโน,อน้นสมัยที่ยายคนนี้แกยังอยู่ในไวัยไม่แก่เท่าคือตัวแม่เขาเนี่ยแกก็เคยทําอย่างนี้กับแม่ของแกเหมือนกันนี่ก็เท่ากับว่ายายคนนั้นก็ได้รับเวรกรรมที่แกได้ทำอาไว้กับแม่ของแก เหมือนกันกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับเอาไปแล้วถ้าจะคิดทยาวออกไปอีกต่อไปในลูกสาวคนนี้ที่ทากับแม่เนี่ยเสือกชามข้าวให้แม่กินบ่นด่าว่าแม่การข้างหน้าต่อไปก็จะต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกันเหมือนกับที่แม่ของเธอได้เจอเจอใครใคกงกรรมกงเพียนแบบนั้นนะทีนีน่มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ เพื่อนบ้านอยู่จังหวัดเพชรบูร์แต่ว่ามาอยู่นคปรปฐมอเป็นเพื่อนสนิทกันเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันเป็นเรื่องของลูกที่ปฏิบัติต่อบุปการีผู้บังเกิดกล่าวเพื่อนคนนี้เวลาที่พ่อเขามาหาที่หน้าบริษัทนี่เขาจะหลบหน้าไม่อยากเจอพ่อเพราะว่าพ่อมาที่ไรก็มักจะมาของเงินอ่าเขาก็บอกว่าแกจะมาเอาไปกินเหล้าอ้าวแล้วไม่ให้ใหพ่อแล้วพ่อไม่เสียใจเหรอ โอ้ยไม่กลัวหรอกให้ไปเยอะแล้วบาปนะบาปก็ยอมเขาพูดอย่างไม่คิดอะไรมากว่าพ่อของเขาขี้เมาจริงๆอ,อคุณสมชายนี่เคยเห็นมาแล้วเมาหัวที่หมัวตำ่ำเขาเองก็อยากให้พ่อเลิกเหล้าจะได้กลับเนื้อกลับตัวสมัยไม่เหลวไหลเขาบอกพ่อเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยวันวัน,วนกินแต่เหล้าไม่เคยหาเงินหาทองแม่ี่ทำงานตัวเป็นเกลียวรับจ้างเขาทำทุกอย่างที่ทำได้หาเงินเลี้ยงนอง้องอ่า เขาก็เลยไม่ให้เงินพ่อแต่เขาก็ส่งเงินไปให้แม่ทุกเดือนไม่ได้ขาดอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้บังเกิดกลาแต่สําหรับพ่อเนี่เขาขอหลบหน้าหลบตาเสร็จแล้วพออายุครบบวชเขาก็กลับบ้านไปบวชให้แม่ส่วนพ่อเนี่ยวันหน้าเข้าโบสถก็เมาไม่รู้เรื่องตั้งสติไม่ได้สบายบาดไม่ไหวนอนซุกอยู่ที่ข้างกองโต๊ะเก้าอี้บนสลา นะคุณสมชัยเล่าให้ฟังเพราะบอกผมไม่ได้โกหกผมไปงานนี้ด้วยเห็นหมดทุกอย่างพ่อน่าก็ได้แต่สายหน้าไปมาเขาทาเหมือนว่าไม่รักพ่อแต่จริงๆแล้วเขาก็รักพ่อนะอ่านะเขาเคยพูดกับคุณสมชายอย่างนั้นเขาอยากให้พ่อเป็นพ่อที่ดีเขาอยากให้พ่อปรับปรุงตัวใหม่เคยอ้อนวอนพ่อให้เลิกเล่าแต่พ่อเขาบอกว่าเลิกไม่ได้อะขออย่างอื่นดีกว่าอยู่มาวันหนึ่งพ่อเขาเข้าโรงพยาบาลตับอักเสบ แย่แล้วตับแข็งเล่นงานอันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะความตายมารออยู่ข้างเตียงแล้วเขาก็รีบลางานไปเยี่ยมพ่อเดือนเดียวเท่านั้นพ่อของเขาก็เสียชีวิตเขาก็เสียใจมากรู้สึกว่าเขาทําผิดที่หลบหน้าพ่อเวลาที่พ่อมาหาเขาน่าจะให้เงินพ่อไปกินเหล้าเพราะว่าถึงยังไงพ่อก็ต้องตายอยู่ดีเหล้ามันเป็นความสุขของพ่อความสุขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพ่อแต่มันก็เป็นความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาทุกร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสมชายก็ช่วยปลอบเขาบอกว่าทําถูกแล้วละที่ไม่ให้เงินพ่อไปกินเหล้าถ้าให้เงินไปเนี่ยพ่ออาจจะตายเร็วกว่านี้ก็ได้นะเพื่อนคนนี้ก่อนนั้นกินเหล้าบ้างเล็กๆน้อยๆเวลาเงินออกหรือว่าไปเที่ยวกันแต่หลังจากที่พ่อตายแล้วกลับเป็นคนกินเหล้าทีขึ้นถามเขาว่าทําไมทําอย่างนี้รู้เปล่ามันไม่ดีเขาพยักหน้าเขาบอกว่าทําไมจะไม่รู้อา้าวรู้แล้วทําไมกินเหล้าสงสารพ่อเขาว่างั้น อ้าวสงสารพ่อแล้วมากินเหล้าเองมันไม่ถูกนี่นะที่ถูกก็ตอนนี้ควรจะสงสารแม่เพราะว่าพ่อนะ่ะตายไปแล้วตายเพราะเหล้านี่ถ้าแม่รู้ว่าลูกชายกินเหล้าตามพ่ออีกคนเนี่ยแม่จะเสียใจขนาดไหนเขาก็นิ่งเงียบฟังอยู่ตั้งนานค็นึกว่าเขาจะคิดได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะกลับกินเหล้าหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกคุณสมชายก็สงสารว่าแม่เขาจะต้องมาเสียใจเพราะลูกชายกินเหล้าอ่า ก็ถามว่าจะให้บอกแม่เขาไหมว่าเขากินเหล้าเอาอย่างพ่ออ่าเขาก็บอกอย่าบอกอย่าบอก๋ยวแม่เสียใจอ้าวก็เลิกซะเสียเออเลิกก็ได้เขาก็เลิกกินเหล้าก,กลับเป็นคนเดิมคุณสมชายก็ดีใจที่เพื่อนคิดได้อย่างนี้ไม่เสียแรงพยายามช่วยต่อมาประมาณปีหนึ่งหลังจากที่พ่อเขาตายไปเขาก็มีความจําเป็นจะต้องกลับไปอยู่บ้านที่เพชรบูรณ์คุณสมชายก็ถามเขาว่าทําไมต้องลาออกจากงานกลับไปอยู่บ้าน เขาบอกบ้านไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่พวกน้องๆเขาไปอยู่ที่อื่นกันหมดอา้าวอยู่บ้านแล้วจะทำมาหาก,กินอะไรเขาบอกก็ทําไรอ่าเฮ้ยคิดดูให้ดีนะทําไร่เงินมันจะดีมันก็ทํางานหรือเปล่ารู้ว่ามันเงินน้อยแต่ว่าได้อยู่ใกล้แม่ดูแลแม่อันนี้เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งคือดูแลแม่เป็นเหตุผลที่ว่าคุณสมชัยไม่อาจจะทัดทนันเขาได้เลยเขาทําถูกต้องที่สุดแล้ว เขาก็ออกจากงานหายเงียบไปไม่เคยส่งข่าวติดต่อมาเลยคุณสมชายก็เป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างอยากจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านแต่ก็ไม่ว่างงานสักทีอยู่ต่อมาหลังจากนั้นประมาณสามปีคุณสมชายไปเพชรบูรณ์ความตั้งใจจะไปเยี่ยมเพื่อนโดยเฉพาะแต่ว่าเรื่องเที่ยวมันเป็นแค่ผลพลายได้ไปเจอเขาอยู่ในสภาพผมยาวนวดเขา่ารุงรังมอมแมมกินเหล้าีกครุ้งเลยกินเหล้าขาวทั้งวัน แม่บอกว่าห้ามมันก็ไม่เชื่อแม่น่ะเสียใจเรื่องพ่อเขามาแล้วนี่ก็ต้องมาเสียใจเรื่องมันอีกคนหนึงทีนี้ก็ถามถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ฮะเพื่อนทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถามเขาเขาก็บอกว่าไม่รู้แต่มันอยากกินเหล้ามันห้ามไม่ได้รู้ว่าแม่เสียใจแต่ตัดใจจากเหล้าไม่ได้เอาชนะใจตัวเองไม่ได้คุณสมชายก็ได้แต่สายหน้าเองอยากจะตายอย่างพ่อหรือไง อตายก็ยอมมาเลิกไม่ได้เอ้ยขอร้องเถอะเพื่อนเอขออย่างอื่นเถอะในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนขี้เมาประจําหมู่บ้านมีเมียก็เลิกกันมีลูกเมียเอาไปเลี้ยงแม่ของเขาก็ทุกข์แต่เรื่องของเขานี่แหละเขาเองก็ไม่ยอมเลิกเหล่าเอ้นี่มันยังไงกันลูกที่อยากให้พ่อเลิกเล่าแต่สุดท้ายตัวเองก็มาเป็นไอ้ขี้เมาเสียเองนี่ไม่รู้มันเป็นเวรกรรมอะไรเ